ใช่ค่ะมาที่เรื่องของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะที่สั่งหน่วยขึ้นตรงจัดทำบัญชีผู้ที่เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นนะคะแต่งตั้งระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถึงผู้บังคับการวาระปี2559เพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30กันยายนนี้ค่ะพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีบันทึกข้อความเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจถึงผู้บัญชาการหรือตำแหน่งเทียบเท่าผู้บังคับการหรือตำแหน่งเทียบเท่าในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติใจความว่าด้วยขณะนี้อยู่ในห้วงระยะเวลาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งผู้บังคับการถึงศูนย์บัญชาการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้และรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลวาระประจำปี2559ซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30กันยายน2559ตามกฎของกรมตำรวจนะคะว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจพุทธศักราช2559ข้อ7วงเล็บ1ประกอบมติในการประชุมครั้งที่9ทับ2559เมื่อวันที่30สิงหาคม2559โดยมีคำสั่งว่าเพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับผู้บังคับการนะคะถึงรองผู้บังคับการตำรวจวาระประจำปี2559เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงให้หน่วยและหน่วยงานพิจารณาสรรหาผู้เหมาะสมที่จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นดำรงตำแหน่งระดับผู้บังคับการถึงผู้บังคับการผู้ช่วยบังคับการใช่ไหมคะโดยให้ดำเนินการตามกฎกตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจพุทธศักราช2559ข้อ23วงเล็บ1และ24นะคะประกอบแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมที่จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นท้ายหนังสือฉบับนี้นะคะแล้วก็จัดทำตามรูปแบบผนวกกพร้อมทั้งจัดทำบัญชีสรุปข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงส่งไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติภายใน20ในคำสั่งนี้เนี่ยนะคะก็คือว่าเขาต้องการที่จะให้มีให้หน่วยงานเนี่ยได้พิจารณาสรรหาผู้ที่เหมาะสมว่าจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นไปดำรงตำแหน่งในระดับผู้บังคับการไปจนถึงในระดับผู้บัญชาการนะคะโดยดำเนินการไปตามกฎของกตร.ว่าด้วยเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจพุทธศักราช2559นะคะนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของศรีกากีที่ว่าเป็นธรรมดาว่าในฤดูกาลโยกย้ายก็จะเป็นอย่างนี้เป็นแนวโน้มที่ดีถ้าทำได้ตามคำสั่งคือแต่ละหน่วยงานสรุปไปภายในวันที่22เพื่อจะได้มีคำสั่งออกมาภายในวันที่30เพราะปีที่แล้วเนี่ยมันเกิดกรณีเลื่อนไป 7-8 ครั้งยืดเยื้อการแต่งตั้งไป 7-8 เดือนจากกระแสข่าวที่คุยกับคนที่อยู่ในวงการก็บอกว่าเด็กฝากมันเยอะแล้วก็มาชนกันตำแหน่งที่ลงมันไม่พอก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าครั้งนี้เนี่ยจะสามารถแก้ไขปัญหาแบบเดิมได้ไหมที่สำคัญก็คือกรณีการแต่งตั้งครั้งที่จับกันได้มีทั้งคนที่ต้องโทษคนที่เสียชีวิตไปแล้วมีทั้งไปลดตำแหน่งเขาใช่ค่ะปีนี้จะมีเคสแบบนั้นอีกหรือเปล่าก็หวังว่าจะไม่เกิดขึ้นแต่มองในแง่ดีก็คือก็เข้าใจได้แหละว่าเพราะว่าคนที่ทำบัญชีแต่งต้องยกย้ายครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นคนที่เป็นทีมงานของทางผบ.ตร.แค่ไม่กี่คนเองก็เดี๋ยวรอดูว่าถ้าวันนี้มันเป็นลักษณะที่แต่ละหน่วยงานส่งขึ้นไปเนี่ยจะช่วยสามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ไหมหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะ